You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast นะคะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินค่ะยังคงอยู่กับคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันในหัวข้อขัดแย้งไม่รุนแรงค่ะโดยเน้นไปที่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะวันนี้เราคงยังอยู่กับอาจารย์มาร์คตามไทยค่ะนักวิชาการด้านการสร้างสันติภาพนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเอพิโซดที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์ได้ศึกษาเพื่อที่จะทำความเข้าใจกระบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็เรียกร้องเอกราชในต่างประเทศค่ะโดยทั้ง4พื้นที่ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานั้นก็มีหนทางที่จะนำมาสู่การยุติการใช้ความรุนแรงค่ะสิ่งเหล่านั้นนะคะได้นำมาสู่งานวิชาการของอาจารย์ที่ใช้ชื่อว่าสารฝันปัตตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะในเอพิโซดนี้เราจึงพูดคุยกันต่อนะคะว่าแล้วสำหรับประเทศไทยนั้นอะไรเป็นโจทย์สำคัญแล้วถ้าหากจะต้องแยกเหตุและผลแล้วก็นำเรื่องที่เคยเป็นคำต้องห้ามและเซนซิทีฟสำหรับรัฐไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงขึ้นมาพูดนั้นจะพูดกันในบริบทไหนที่รับได้ทั้งสองฝ่ายและการพูดคุยนั้นจะนำไปสู่สัญญาณของการที่ความรุนแรงลดลงหรือว่าไม่เกิดความรุนแรงค่ะเราพูดคุยกันต่อกับอาจารย์มาร์คตามไทยนะคะทีนี้พอมาพื้นที่ปัตตานีอย่างที่บอกวัตถุประสงค์คืออยากหาคน 1,000 คนเซอร์เวย์ความเห็นของคนใกล้ๆเป็นตัวเลขเพียงพอที่จะสรุปบางอย่างเซอร์เวย์ความเห็นมันต้องมีวิธีจะสุ่มหรืออะไรผมบอกมันสุ่มไม่ได้เพราะอันนี้คือกำลังหาความเห็นของคนกลุ่มที่ต้องห้ามเขาไม่มายกมือบอกเพราะผมเป็นพวกนี้เขาก็ถูกตามหาเพราะฉะนั้นใช้วิธีนั้นไม่ได้มันต้องใช้วิธีเริ่มด้วยคนที่แสดงตัวอย่างชัดว่าอยู่ฝ่ายต้องการเอกราชและหาคนจำนวนนั้นน่ะมาสัก10คนและเขาออกไปถามคนละ100คนมันก็ได้พันคนต้องมีการฝึกอบรมเขาหน่อยวิธีเก็บข้อมูลการถามการบันทึกข้อมูลมันต้องเขาว่ายังไงต้องบันทึกมาไม่ใช่ไปดัดแปลงเอดิตอะไรนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นความคิดของคนบางครั้งเราไม่ถนัดที่จะตอบภาษาไทย okay. ก็ให้เขาตอบภาษามลายูในงานวิจัยก็บันทึกคำตอบเป็นภาษามลายูแต่ผมก็ขอให้มีการแปลด้วยแต่การแปลคือไม่ใช่เป็นตัวปฐมภูมินะมันทุติยภูมิเพราะไปแปลของคนอื่นแต่ตัวคำตอบจริงๆมันก็อยู่ในนั้นและเขารู้กันเองว่าใครอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่อยากได้เอกราชมันต้องใช้วิธีนั้นมันเป็นmethodology อีกแบบสมมติศึกษาภูมิหลังของมือปืนการหาความรู้เกี่ยวกับมือปืนรับจ้างมันทำไม่ได้อย่างประกาศเปิดอ้าวใครเป็นมือจืนรับจ้างมาพบกันห้องประชุมนี้ไม่มีใครมันทำอย่างนั้นไม่ได้เขาเป็นเขาเรียกว่าประชากรที่ซ่อนตัวอยู่นะมีมือปืนรับจ้างมีกลุ่มค้ายามีอาจจะผู้หญิงบริการกลุ่มพวกนี้เวลาเราอยากจะเข้าไปเข้าใจแรงจูงใจของพวกนี้เราต้องทำวิธีอื่นในแง่วิชาการนะครับมันทำตรงไปตรงมาไม่ได้ที่ต้องถามพันคนที่ต้องการเอกราชคือไม่ได้ถามว่าต้องการหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่าต้องการเราถึงคัดมาอยู่ในพันคนเป็นคนต้องการแต่ถามว่าทำไมมีเหตุผลอะไรที่ต้องการเอกราชและให้บอกมาแล้วก็คนนี้ก็บันทึกพอมาแล้วเราก็ควรจะได้ 1,000 เหตุผลทีนี้พอรวบรวมข้อมูลแล้วได้ 1,600 กว่าเหตุผลเพราะบางคนให้2ทีนี้ขั้นตอนถัดไปผมก็พยายามวิเคราะห์ไอ้ 1,600 เหตุผลดูซิว่ามันคล้ายกันจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมก็ปรากฏว่าดูแล้วจัดได้เป็น5หมวดหมวดที่1
เหตุผลต้องการเอกราชเพราะว่านี่มันอยากได้บ้านคืนมานี่มันบ้านฉันคือเหตุผลสั้นๆก็คือปัตตานีคือบ้านของฉันแล้วก็รัฐไทยเอาไปเป็นส่วนของรัฐไทยอยากได้คืนอันนี้คือแบบตรงไปตรงมาที่สุดชัดที่สุดเหตุผลที่สองเป็นวิธีเดียวที่คิดออกที่จะแก้ปัญหาที่มีอยู่กับรัฐไทยปัจจุบันเช่นการละเมิดต่างๆกระบวนการยุติธรรมซับซ้อนมันใช้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเหตุผลประเภทที่สิ่งที่เกิดอยู่ตอนนี้มันสร้างความลำบากต่อชีวิตและคิดไม่ออกว่าจะแก้ยังไงความพยายามในอดีตแก้มันก็ไม่ได้ผลนโยบายต่างๆมาก็ดูเหมือนฟังว่าจะดีแต่พอทำไปก็ทำไม่ได้มันก็ไม่ออกมาจริงๆกระบวนการยุติธรรมก็ยังเป็นอย่างเดิมอยู่ไม่เท่าเทียมกันอะไรนี้ก็เลยคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหายังไงเลยบอกก็คงต้องไปอยู่เองทำกฎหมายกันเองก็เป็นเอกลักษณ์อันนั้นคือชุดที่สองเหตุผลที่สามคือความฝันของเราสำหรับอนาคตต่างกับความฝันของรัฐไทยเขาพูดอย่างนี้คือวิถีชีวิตที่เราอยากจะเห็นสำหรับตัวเราและลูกหลานเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันอันนี้มันทำให้ผมคิดถึงคนที่อายุน้อยที่เป็นแคทาแลนที่บอกว่าเขาไม่ได้อยากได้เอกราชเพราะเขาโกรธรัฐสเปนหรอกแต่เราต่างกันเกินไปเราอยากจะอยู่อีกแบบหนึ่งในอนาคตคนที่ให้เหตุผลว่าไม่อยากอยู่ด้วยโกรธแล้วเขามาทำเรามักจะคนสูงอายุที่เคยเผชิญมีประสบการณ์โดยตรงกับความรุนแรงของรัฐเช่นแฟรงโกมาขังมาอะไรเนี่ยพวกนี้จะจำได้ไงเขาโกรธและที่ปัตตานีก็คล้ายๆอย่างนั้นเพราะเวลาเราถามความเห็นเนี่ยเราจะถามอายุด้วยไงคนที่ให้ความเห็นเรามีอายุเท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่อยู่ในเมืองหรืออยู่ชนบทคือมันมีตัวแปรพวกนี้เพื่อมาเช็คแล้วมันก็ได้อย่างนี้ด้วยคนที่บอกว่านี่คือบ้านฉันฉันอยากจะได้คืนมาหลายคนในกลุ่มนี้คือกลุ่มอายุมากหน่อยเคยต่อสู้กับรัฐพวกที่บอกว่าความฝันเกี่ยวกับอนาคตต่างกันวิถีชีวิตเราไม่เหมือนกันเราอยากเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับรัฐไทยก็จะพูดภาษาอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งแค่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีพวกที่มองอนาคตไม่ได้มาจากความโกรธในอดีตมันมองว่าต่อไปจะเป็นยังไงทีนี้ชุดที่4คือพวกศาสนาสิ่งที่เขาเข้าใจว่าคือการเป็นศาสนิกที่ถูกต้องเป็นมุสลิมที่ดีเขาจำเป็นต้องดำเนินชีวิตในบางลักษณะและมันทำไม่ได้ในถ้าเป็นส่วนของรัฐไทยกลุ่มนี้จะให้เหตุผลอย่างนั้นอันที่5คือมันผมเขียนว่าเบตเตอร์เลตเพราะมันมี1คน2คนมันลักษณะอะไรเฉพาะสิ่งที่สำคัญถัดไปก็คือว่าดูเปอร์เซ็นต์ของไอ้5กลุ่มใน 1,000 คนมาจัดตัวเลขตรงนี้ก็พบว่าเหตุผลที่มีคนยกมากที่สุดว่าทำไมต้องการเอกราชก็คือเหตุผลที่บอกว่าเพราะนี่คือบ้านฉันฉันอยากจะกลับไปแบบเดิม100ปีแล้วเอาไปเป็นส่วนของรัฐไทยสัญญาที่อังกฤษทำอะไรตอน100กว่าปีนั้นเดี๋ยวนี้อยากกลับอันนี้ไม่ต่างจากประเทศอื่นทีนี้กลุ่มที่สองที่สูงเหมือนกันรองจากอันนี้ก็คือกลุ่มที่บอกว่าอยากจะได้เอกราชเพราะเรามองโลกต่างกันกำลังพูดถึงอนาคตเราต่างกันเกินไปทำไมเราไม่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างมีความสุขโดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีอะไรเนี่ยนี่คือกลุ่มที่สองอันนี้ก็ตัวเลขสูงถัดมาเป็นกลุ่มที่บอกว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้กับรัฐไทยรัฐไทยพยายามแก้อยากจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปงานราชการการศึกษาของกระทรวงแต่มันไม่ได้ผลสักทีมันคงยากเกินไปมั่งแยกไปดีกว่าอันนี้สัก20กว่าเปอร์เซ็นต์กลุ่มศาสนาเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตแบบมุสลิมที่ดีอันนี้ก็ไม่ได้มากไม่ถึง 20% กลุ่มน้อยกลุ่มส
ส่วนไอ้กลุ่มเบตเตอร์เลตนี่ก็แค่รู้สึก5หรืออะไรมันไม่มีอะไรมันก็จะทีนี้คำถามที่สำคัญถัดไปที่โยงกับยุทธการทบทวนยุทธศาสตร์ความการลดความรุนแรงคือลักษณะของเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันตรงไหนทีนี้ในประเทศอื่นที่มีปัญหาแบบนี้เขาจะเจอเหตุผลบางอย่างที่วางอยู่บนคุณค่าที่เรียกว่าคุณค่าศักดิ์สิทธิ์ผมได้เอาเรื่องคุณค่าศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในงานวิจัยนี้เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันวางอยู่บนคุณค่าที่สำคัญถึงขนาดวงการที่ศึกษาเขาให้ชื่อว่าคุณค่าศักดิ์สิทธิ์คุณค่าศักดิ์สิทธิ์คือคุณค่าที่ซื้อขายไม่ได้คือไม่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเงินหรืออะไรมันเป็นคุณค่าที่มนุษย์ยึดไว้และสำคัญถึงขนาดมันเป็นตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นเขาแลกเปลี่ยนกับเงินหรือฐานะหรืออะไรไม่ได้มันต่อให้จะตายหลังพินฝาก็ไม่ยอมเปลี่ยนคุณค่านี้คุณค่านี้บางคนจะคุ้นเคยถ้ามันมาจากเรื่องทางศาสนาหรือเรื่องทางศีลธรรมอะไรนี้แต่บางครั้งในเรื่องทางการบ้านการเมืองเราก็เจอใช่ไหมครับอย่างคนที่ทำงานทางด้านความมั่นคงแล้วก็ไปจับคนมาและอยากรู้ความลับของเขาก็ใช้การทรมานต่างๆแล้วก็เห็นในสงครามการต่อสู้การก่อการร้ายเจอกรณีเยอะในต่างประเทศจับคนมาแล้วก็ทรมานและให้เขาบอกความลับบางคนก็ยอมตายไงเพราะสิ่งนั้นสำคัญสำหรับเขาเกินกว่าทั้งชีวิตทั้งอะไรอย่างนี้ทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าไอ้เหตุผลที่ได้มาจากไอ้พันคนเนี่ยมันเข้าข่ายคุณค่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เพราะเราจะทำยังไงกับเหตุผลเหล่านี้รัฐจะทำยังไงเมื่อเผชิญเหตุผลอย่างนี้เราจะคุยยังไงกับคนที่มีคุณค่าแบบนี้เพราะเราเห็นตัวอย่างในโลกนี้เช่นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทั้งสองฝ่ายวางอยู่บนฐานคุณค่าศักดิ์สิทธิ์มันไม่จบสักทีคือมันซื้อขายกันไม่ได้แลกเปลี่ยนด้วยงบประมาณที่จะให้แบ่งเป็นสองรัฐหรือรัฐในรัฐหรืออะไรทุกอย่างไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งอยากกลับบ้านอีกฝ่ายก็บอกว่าอันนี้เราเก่าแก่อยู่มา 5,000 ปีและสมัยอยู่นู่นสมัยโมเสสคือบ้านก็รู้สึกเป็นบ้านเหมือนกันคุณค่าแบบนี้มันต้องหาวิธีอื่นในวงการที่ทำเรื่องการสร้างสันติภาพมันไม่ใช้เทคนิคธรรมดาไม่ได้เวลาคุยกับคุณค่าประเภทนี้เราอาจจะเจอคุณค่าศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ขณะนี้ในเมืองไทยที่ไม่เกี่ยวกับภาคใต้นะความแตกแยกในสังคมขณะนี้ระหว่างคนอยากเปลี่ยนกับไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะอยู่บนฐานของอย่างนี้ก็ได้มันมีบางอย่างสำคัญมากสำหรับคนกลุ่มหนึ่งยังไงก็ไม่ยอมจะมาปฏิรูปมาทำอะไรไม่ได้แตะไม่ได้มันลึกมากทีนี้ในภาคใต้เนี่ยผมก็พยายามดูว่า5เหตุ4เหตุผลไอ้กลุ่ม5ไม่ต้องอ่ะมันเบ็ดเตล็ดมันไม่ได้มีอะไรชัดใน4เหตุผลนี่มีไหมที่ไม่ใช่คุณค่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคุณค่าศักดิ์สิทธิ์หมดหรือไม่ใช่เลยก็ชัดว่ามีเหตุผลชุดหนึ่งไม่ใช่เรื่องคุณค่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือเหตุผลว่ามันหาวิธีแก้ปัญหากับรัฐไทยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณค่าศักดิ์สิทธิ์มันเรื่องความเก่งความฉลาดในการหานโยบายที่ถูกทำยังไงที่จะเปลี่ยนระบบยุติธรรมมันเป็นเรื่องความคิดและเทคนิคใครเก่งบ้างคิดออกเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะคำตอบเขาก็บอกว่าพยายามมาและไม่สำเร็จคำตอบก็คือว่าอาจจะสำเร็จแต่ต้องพยายามหนักกว่านี้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมเราไปทำบางอย่างโดยไม่เข้าใจเรานึกว่าเฉยๆแต่มันกลายเป็นเขามองว่าดูถูกเขาแต่จากฝ่ายคนดูถูกไม่ได้มองว่าเป็นการดูถูกอันนี้มันเป็นเรื่องการรู้จักวิธีมองโลกอะไรนี้มันก็เรียนรู้ได้แต่ไม่ใช่เรื่องคุณค่าศักดิ์สิทธิ์แต่พอมาอีก3อันน่ะ
อันนี้ใช่เลยพอบอกว่านี่คือบ้านฉันคุณเอาไปฉันอยากได้คืนมันไม่มีวิธีที่ไปบอกถ้าให้เงินคุณ100ล้านคุณถือว่าเป็นบ้านฉันได้ไหมทุกประเทศเวลาบอกว่ามีกลุ่มเอกราชบอกว่ามีคุณค่าศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้แปลว่า 100% เชื่ออย่างนั้นบางทีมันมีสัก 2-3% ยอมขายก็ซื้อคนได้ไงซื้อคนมาให้เปลี่ยนมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยมันไม่มีพอที่จะลดความรุนแรงอันที่สองก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเรื่องอนาคตเช่นบอกอยู่กับคุณมันอึดอัดไม่ได้เกลียดคุณนะแค่อึดอัดทุกคนก็เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นอยู่กับบางคนมันอึดอัดมันไม่เหมือนกันไม่ได้เกลียดเขาแต่ไม่อยากอยู่ด้วยไงมันต่างกันมากอยากดูหนังคนละเรื่องกินข้าวคนละอย่างอันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจะให้เงินแล้วบอกว่าคุณเปลี่ยนและมาชอบฉันได้ไหมอย่างเนี้ยจะซื้อความรู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วพอมีเงินมีฐานะแต่ระเบียบก็เหมือนเดิมกฎหมายเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เรื่องศาสนาก็ยิ่งใช่แน่นอนจะให้เปลี่ยนศรัทธาในการเข้าใจว่ามุสลิมที่ดีคืออะไรก็ซื้อขายไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อตรงนี้พอข้อมูลออกมาในงานแล้วก็วิเคราะห์ดูแล้วข้อสรุปตรงนี้ยุทธศาสตร์ที่จะไปลดด้วยการเปลี่ยนให้คนที่อยากได้เอกราชให้ไม่อยากได้เป็นไปได้ยากเพราะว่าการอยากได้เอกราชเป็นส่วนของอัตลักษณ์เขาและเป็นคุณค่าศักดิ์ศรีคราวนี้ย้อนกลับไปบทเรียนที่ได้จากประเทศอื่นโจทย์มันคือทำยังไงให้เขายังอยากได้เอกราชอยู่แต่ไม่มีความรุนแรงนั่นคือทำให้เรื่องการอยากได้เอกราชเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องคุยไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าความเป็นจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนอยากได้ไงไม่ใช่คนปัตตานีทุกคนอยากได้หรอกเหมือนกันไม่ใช่สกอตแลนด์ทุกคนอยากได้เอกราชหรือคนควีเบคทุกคนอยากได้ไม่ใช่เพราะธรรมชาติมันยังสูสีมากไง51 49เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเอกราชต้องเป็นประเด็นที่คุยอย่างเปิดเผยได้ว่าดีไหมแต่เป็นการคุยข้อสรุปของงานผมก็คือควรจะสนับสนุนให้คนปัตตานีเองคุยกันว่าอยากได้หรือเปล่าว่าเอกราชมันใช่ไหมมันตอบโจทย์ชีวิตเราจริงหรือเปล่าคนในพื้นที่เขาจะรู้ว่าเขาอาจจะฝันไม่ตรงกันทีเดียวไงมันต้องสนทนาคุยกันคุยอย่างเปิดเผยแล้วมันคุยกันนานนี่ไม่ใช่คุยแป๊บเดียวเสร็จหรอกไม่ใช่6เดือนตอบได้มันคุยกันตลอดเพราะท่ามกลางการพูดคุยกันเองนะก็โลกก็เปลี่ยนด้วยคือคุยกันท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนโลกที่เปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีอยู่ร่วมกันในโลกเปลี่ยนปัญหาข้ามประเทศมีเยอะแยะไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐไทยอะไรปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาทุกอย่างมีปัญหาในสังคมใหม่เข้ามาปัญหาเรื่องสิทธิเฉพาะของบุคคลทางเลือกทางเรื่องทางเพศเจนเดอร์ทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คนในพื้นที่ต้องถกกันว่าเราอยากอยู่ยังไงมันเป็นเรื่องปกติของโลกที่เปลี่ยนเนี่ยแล้วก็การไปสร้างของซึ่งมันสมมุติเช่นห้ามพูดเรื่องหนึ่งเช่นเอกราชมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงอะไรเลยในโลกปัจจุบันมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่จริงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดในต่างประเทศนะอย่างสเปนเขามีปัญหาเหมือนมีแต่เขากลับกันของเราคือมาตรา1 2ของเขาเป็น2 1มันกลับกันคือเขามีประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันแบ่งแยกไม่ได้เป็น unitary state ใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันเขามีอีกมาตรา1บอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนกับเรามีบอกประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอะไรนี่แต่มีคำว่าประชาธิปไตยที่นี้หลักสำคัญของประชาธิปไตยก็คือการกำหนดชะตากรรมตัวเองมันเป็นหัวใจอันหนึ่งของคำว่าประชาธิปไตยก็เลยเกิดปัญหา
ตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนตีไม่ออกว่าระหว่าง2มาตรานี้อันไหนมีน้ำหนักมากกว่าระหว่างแบ่งแยกไม่ได้หรือเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ต้องฟังความปรารถนาของประชาชนเขาก็ติดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยก็คงเป็นอย่างนั้นได้มันก็ไม่ได้มีการกระบวนการใช้ความรุนแรงมาวางระเบิดอะไรกันแค่ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติของคนในประเทศถ้ามีความเห็นว่าอยากอยู่อีกแบบหนึ่งแล้วมันจบอย่างนั้นนะครับงานของอีกตรงนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องการเปิดพื้นที่ให้คนปัตตานีเขาได้คุยกันถึงเรื่องประเด็นเรื่องการเป็นเอกราชเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าไอ้กระบวนการพูดคุยเนี้ยระหว่างรัฐเข้าไปมีส่วนด้วยกับรัฐปล่อยให้เป็นพื้นที่ของคนปัตตานีเขาคุยกันเองเนี่ยมันน่าจะเป็นทิศทางไหนมากกว่ากันนะคะอ๋อคือรัฐเข้าไปเกี่ยวไม่ได้รัฐไม่ใช่คนปัตตานียกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนปัตตานีนั้นก็มีสิทธิ์ก็เข้าไปคุยด้วยแต่ไม่ได้คุยในฐานะเป็นข้าราชการหรืออะไรคุยในฐานะเป็นคนปัตตานีแต่บทสนทนาเรื่องอนาคตของปัตตานีในบรรดาคนข้างนอกปัตตานีมันก็มีได้ก็ควรมีไงก็คือประชาชนไทยมันเป็นการสนทนาระหว่างคนที่กำลังอยากรู้ว่าอนาคตและเป็นคนกลุ่มเดียวกันไงแล้วก็คุยกันเองเราไปทางไหนดีอย่างนี้ทีนี้ไอ้คนข้างนอกในเมื่อขนาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยมันก็กระทบคนข้างนอกด้วยคนข้างนอกก็จะเถียงกันไงเหมือนกับอย่างคนสเปนจะเถียงกันเองไม่ได้เข้าไปยุ่งกับคนแคตาลันเถียงกันเองว่าให้แคตาโลเนียเป็นเอกราชดีไหมเขาก็จะมีการเถียงกันผมก็ไปคุยกับกลุ่มนั้นด้วยพวกนั้นบางทีมันคุยกันบนคนละฐานมันไม่มีเหตุผลมันใช้เหตุผลแบบที่ผมให้ไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นคนปัตตานีไงเช่นนี่คือบ้านฉันบ้านนั้นไม่ใช่ให้อย่างนั้นไม่ได้แต่มันจะเป็นเหตุผลประเภทเอ๊ะถ้าครับในสเปนมันจะเป็นเหตุผลอย่างนี้ถ้าให้แคตาโลเนียไปเราเสียรายได้จากบาร์เซโลนาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องลักษณะอย่างนั้นไปหรือถ้าเป็นบางประเทศให้เป็นเอกราชไปเดี๋ยวเรามีดินแดนน้อยกว่าเดิมยุคนี้เขาไม่ได้สนใจประเด็นนั้นเขาจะสนใจคนเป็นหลักเช่นความสุขของประชากรนั้นเป็นหัวใจค่ะทีนี้มีบ้างมีเรื่องความภาคภูมิใจหรืออะไรไปแยกไปแล้วยังไงไม่ชอบเพราะว่าทำไมมาบอกว่าไม่ชอบอยู่กับเราอะไรเป็นความโกรธแบบมนุษย์นะอย่างลูกอยากจะออกจากบ้านแล้วบอกว่าทำไมไม่อยากอยู่บ้านก็บอกหายใจไม่ออกไปหาอนาคตตัวเองคนก็เสียใจเสียใจบางทีออกมาเป็นโกรธเสียใจที่เขาไม่อยากอยู่กับเราแต่มันแสดงออกมาทางความก้าวเราไม่ยอมให้ไปเนี่ยจะตัดขาดไม่ช่วยอะไรเนี่ยเป็นเรื่องพวกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่ก็คุยได้แต่ไม่ใช่เข้าไปคุยข้างในมันจะปลดล็อกยังไงให้มันสามารถพูดคุยกันได้ปลดด้วยเวลาตรงไปตรงมาคือให้เกิดขึ้นโดยปลอดภัยในที่สุดมันจะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องกลัวที่จะพูดเรื่องนี้แต่ในเมื่อห้ามพูดกระโดดมาตรงไม่กลัวมันกระโดดไม่ได้มันเร็วเกินไปมันก็จะยังกลัวหน่อยแต่ความกลัวจะน้อยลงถ้าทำได้อย่างปลอดภัยและไม่มีเสียงมาโวยวายว่าโอ้พวกนี้มันเป็นพวกใช้เรียกศัตรูชาติอะไรนี่ไม่ใช่มันเรื่องของคนเฉยๆคนอยากดำเนินชีวิตยังไงงานวิจัยของอาจารย์ชิ้นนี้แล้วก็สิ่งที่มันเป็นบทเรียนของหลายๆประเทศรวมถึงตัวคุณค่าศักดิ์สิทธิ์ที่ฟังจากอาจารย์เนี่ยก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าคนปัตตานีในจำนวนพันคนเนี่ยเหตุผลของเขาคืออะไรในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของรัฐเองจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจเช่นเดียวกันเพื่อนำไปสู่การร่วมค่อยๆปลดล็อกอย่างที่อาจารย์ว่าด้วยไหมคะงานนี้ผมกลุ่มแรกที่ผมนำเสนอก็คือกลุ่มด้านความมั่นคง
วัตถุประสงค์คือทบทวนยุทธศาสตร์ลดความรุนแรงกลุ่มคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการลดความรุนแรงก็หน่วยงานด้านความมั่นคงสภาความมั่นคงกองทัพอะไรพวกนี้ข่าวกรอกและนั่นก็คือกลุ่มแรกที่ผมเอางานนี้ไปคุยด้วยหลังจากนั้นก็ผมก็นำเสนองานนี้ในหลายที่ด้านวิชาการตามมหาวิทยาลัยก็มีด้านประชาสังคมในพื้นที่ก็มีทีนี้ปัญหาที่ผมพบคือคุยกันและผมอธิบายมีเวลาซักถามหลังจากนั้นจะเข้าใจกันว่าผมกำลังเสนออะไรค่ะแต่ถ้าใครเอาไปอ่านเฉยๆผมก็ไม่รู้เพราะอะไรมักจะไปสรุปตามใจชอบอยากจะสรุปก็ไปเห็นสิ่งในงานที่ไม่ได้อยู่ในงานนี้ไม่ได้พูดไม่ได้เขียนไม่ได้สรุปแต่ไปบอกว่างานนี้บอกว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบทำไมหลายคนตอนแรกพออ่านงานนี้ก็ออกมาทางสื่อทางอะไรบอกว่าผมบอกว่าคนส่วนปัตตานีส่วนใหญ่อยากได้เอกราชซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานนี้เลยไม่เคยถามคำถามนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มีการเผยแพร่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าบางคำบางวลีหรือว่าด้วยทัศนคติแบบที่เราคุ้นชินเนี่ยมันอาจจะทำให้กล้าๆกลัวๆหรืออาจารย์ใช้คำว่าเสียวเนาะเสียวนิดที่จะพูดแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยค่ะทั้งสองเอพิโซดที่ Active Talk คุยกับอาจารย์มาร์กเนี่ยเข้าใจว่าจะพอที่จะช่วยให้เห็นวิธีคิดทั้งของการที่มาที่ไปของงานวิชาการชิ้นนี้แล้วก็สิ่งที่ได้รับฟังเหตุผลจากทั้ง 1,000 เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนี้ด้วยอะค่ะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศแล้วก็สิ่งที่มันเป็นจุดร่วมแล้วก็เงื่อนไขที่มันจะค่อยๆปลดล็อกทำให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกันเรื่องนี้ได้โดยที่ความรุนแรงลดลงว่าไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าหลายประเทศก็เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราคุยกันนะคะในการที่จะทำความเข้าใจเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้มากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าคุณผู้ฟังแล้วก็อาจารย์ก็จะได้เดินหน้าแล้วก็ทำงานเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้เห็นว่าประโยชน์ของงานวิจัยเนี่ยก็จะนำมาสู่การสร้างพื้นที่พูดคุยแบบที่อาจารย์ได้เสนอในช่วงท้ายเราด้วยนะคะก็วันนี้นะคะแนแล้วก็พี่โมแล้วก็อาจารย์มาก็ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast